ลอดทั้งสัปดาห์นะคะสำหรับรายการไลฟ์สตอรี่นะคะวันนี้ติดตามได้มีเรื่องราวดีๆค่ะเพราะว่าเราจะรวมทุกเรื่องราวที่คุณต้องกดไลค์ใช่แล้วนะคะไฮไลท์ของรายการวันนี้ค่ะพี่ดาค่ะช่วงไลฟ์สไตล์เราจะทำอะไรกันวันนี้ค่ะไลฟ์สไตล์นะคะจะเป็น DIY ในการทำให้หน้าของเราดูดีมากขึ้นในการทำชูแมทโชแฟชั่นมาสโอ้หรอชูแมทโชแฟชั่นมาสใช่แล้วจริงๆค่ะไอ้ยาผิวใสๆด้วยมาสหน้ามะเขือเทศเป็นสูตรธรรมชาติใช่แล้วค่ะเหมาะกับผู้หญิงที่ธรรมชาติอย่างพวกเราไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆเพราะเป็นวิธีแบบสวยง่ายๆสบายกระเป๋าด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงไลฟ์ทูทอล์คค่ะวันนี้เข้ากับพี่ด้ามากๆใช่เพราะว่าจะเป็นแฟชั่นชุดคลุมท้องเก๋ๆสำหรับคุณแม่มือใหม่นี่บางคนยังไม่รู้เลยนะคะว่าทุกวันนี้พี่ด้าท้องอยู่วันก่อนเจอนึกว่าแค่อ้วนเฉยๆบอกว่าทำไมอ้วนขึ้นทุกวันบอกท้องค่ะนี่นี่ท้องนะคะไม่ได้อ้วนนั่นหรือยังเออท้องอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าเทรนด์ชุดแบบคลุมท้องเนี่ยอะไรกำลังมาใช่แล้วค่ะติดตามได้ในช่วงของ Like to Talk นะคะใช่แล้วนะคะแต่ว่าคือจะบอกก่อนนะคะว่าด้วยความที่เราก็พูดถึงเรื่องของการใส่ชุดคลุมท้องวันนี้ก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่มาอัปเดตกันเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วค่ะเอาง่ายๆค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะคุณผู้ชมได้ดูคลิปกันไปแล้วหลายคนก็แบบติดใจว่าอุ๊ยตายละคลิปดีดีนะคะเป็นคลิปของคุณแม่กบแล้วก็น้องณดานะคะก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากวันนี้เราก็เลยจัดให้อีกครั้งนึงเลยค่ะมีเรื่องราวดีมาฝากด้วยค่ะเกี่ยวกับการดูแลลูกน้อยมาฝากคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะเป็นเคล็ดลับจากน้องณดาแล้วก็คุณแม่กบสุวรรณันด้วยค่ะใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเนี่ยถ้าท้องหนูมีจุลินทรีย์บีฟิดัสแค่เนี้ยแบคทีเรียร้ายก็จะรังแกจนหนูไม่สบายแต่ถ้าบีฟิดัสเพิ่มขึ้นก็จะรวมเป็นพลังบีฟิดัสไล่แบคทีเรียร้ายออกไปเลยจุลินทรีย์บีฟิดัสมีส่วนช่วยให้หนูแข็งแรงพร้อมเรียนรู้ดูแลทั้งคุณแม่และน้องเลยนะคะพลังอะไรคะเนี่ยบีฟิดัสรู้จักพลังบีฟิดัสคลิกเลย Facebook Mommy Band Networkก็จากที่คุณแม่กบแล้วก็น้องระดาเขาได้บอกเราไว้นะคะว่าในช่วง 1,000 วันแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆสำหรับการดูแลลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะใช่แล้วค่ะโดยคุณแม่ค่ะต้องเลือกทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะคะแล้วก็เลือกอาหารที่มีจุลินทรีย์บีฟิดัสด้วยหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าไอ้เจ้าบีฟิดัสเนี่ยคืออะไรนะคะบีฟิดัสเนี่ยก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ค่ะที่จะสร้างเกาะป้องกันไม่ให้แบคทีเรียนะคะมารังแกเพราะว่าร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บป่วยง่ายก็คือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาของลูกน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกอาหารค่ะที่มีนมที่มีจุลินทรีย์บีฟิดัสก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกของคุณเนี่ยแข็งแรงพร้อมกับการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพค่ะใช่แล้วนะคะสำหรับคุณแม่คนไหนที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่ารอช้าเข้าไปดูคลิปของน้องระดาแล้วก็คุณแม่กบสวัสดิ์นันกันได้นะคะที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีให้ติดตามกันอีกด้วยใช่ไหมพี่ดาใช่แล้วค่ะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะเอาเป็นว่าแบบคุณแม่มือใหม่คนไหนที่แบบอยากรู้เคล็ดลับต่างๆอะไรแบบนี้นะคะกับน้องณดาแล้วคุณแล้วก็แม่กบเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องราวดีแบบนี้ก็ไปติดตามกันได้ค่ะมีณดาทีวีน่ารักมากใช่แล้วค่ะดูเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ facebook.com/mummybandnetwork ค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนเลยค่ะ Detox Day Trip ล้างพิษผิวกระจ่างใสกับ Banner Chlorophyllสนับสนุนโดยแบนเนอร์คลอโรฟิลล์และกลูต้าไทโอนสำหรับช่วงนี้ค่ะดีท็อกซ์เดย์ทริปล้างพิษผิวกระจ่างใสค่ะเราก็ยังมีเรื่องราวของสุขภาพการดูแลตัวเองให้สดชื่นสดใสอยู่เสมอวันนี้เราก็มีเคล็ดลับของคนดังอีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้จะเป็นสี่สาววงไกอาโอ้ยเขาจะมีวิธีการรีเฟรชตัวเองให้ดูสดใสขนาดไหนนะคะเพราะโหสวยด้วยหุ่นดีด้วยผิวดีด้วยไปดูกันเลยค่ะสำหรับวิธีที่พวกเราใช้ที่ทำให้เราสดชื่นสนุกสนานตลอดเวลานะคะเอาเป็นวิธีของจันจิก็แล้วกันว่าจันจิเหรอคะต้องยิ้มเยอะๆแล้วก็หัวเราะเยอะๆค่ะบัมคิดว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเข้าไปช่วยให้ร่างกายน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะตามนั้นค่ะดื่มน้ำกันเยอะๆนะคะของจันก็ฟังเพลงค่ะก็ฟังเพลงเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เนาะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นค่ะค่ะของนุ่นก็จะเติมน้ำตาลในเลือดนะคะนั่นก็คือการกินของหวานค่ะช็อกโกแลตอะไรแบบนี้ค่ะของเพลงก็คงจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ Sleep for
for beauty you know แต่ตอนนี้เวลานอนไม่มีนะคะก็ทุกคำตอบนี่จะมีคำแซวลอยมาตลอดเลยนะคะค่ะและนี่ก็คือวิธีที่ทำให้พวกเราดูสดใสสดชื่นตลอดเวลาค่ะตกไป1คนเขามี5คนทำไมอยากจะเป็นสมาชิกใหม่เหรอก็อยากเข้าไปสวมรอยเป็นคนที่5หลังจากที่เดาเก๋หวานไปหลายปีอยากหัวโงการแล้วก็ด้วยความที่ประสบความสำเร็จมากนะก็เลยเงียบหายไปเลยเออเดาเก๋เดาเก๋พี่ดาคะไม่เอาสิเรามาดูแลตัวเองดีกว่าอยากเกิดเป็นผู้ชายไอ้ยี่ไม่จบเลยเกิดมลภาวะทางจิตใจแล้วเห็นไหมเนี่ยเขามีเคล็ดลับเมื่อกี้วงไก่อ้าวมีเคล็ดลับในการแบบดูแลสุขภาพเลยประมาณนี้นะคะจริงแล้วการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะที่เราจะหลีกหนีจากสารพิษต่างๆได้นะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเราก็จะรับเอาสารพิษค่ะเข้ามาในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าคาดไม่ถึงมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูดดมควันจากรถยนต์เนี่ยเวลาเราไปเดินข้างถนนต่างๆนะคะหรือว่าควันธูปควันบุหรี่หรือว่าการกินอาหารที่มีสารพิษตกค้างอย่างเช่นที่ตกค้างอยู่ตามผักต่างๆอะไรเงี้ยนะอย่างยาฆ่าแมลงในผักต่างๆใช่แล้วนะคะซึ่งถ้าเราพูดถึงสารพิษเนี่ยเราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้าร่างกายได้รับสารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วเนี่ยนะคะมันจะสามารถสร้างปัญหาต่างๆให้ร่างกายของเราเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราจำเป็นมากๆที่จะต้องมีการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายก่อนที่จะมีอาการผิดปกติมากจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายของเราค่ะซึ่งวิธีการหนึ่งนะคะที่ได้รับการยอมรับค่ะแล้วก็สามารถช่วยขับสารพิษที่ตกค้างออกจากร่างกายได้จริงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเนี่ยก็คือการใช้สารพฤกษเคมีหรือว่าสารเคมีที่ได้จากพืชธรรมชาตินะคะอย่างคลอโรฟิลล์ค่ะร่วมกับการใช้สารอาหารประเภทโปรตีนอย่างกลูตาไทโอนใช่แล้วนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะคลอโรฟิลล์จะช่วยขับสารพิษในร่างกายของเราได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วคลอโรฟิลล์เนี่ยมีประโยชน์ต่างๆต่อร่างกายมากๆที่มีงานวิจัยยอมรับเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการช่วยกำจัดสารพิษเช่นโลหะหนักออกจากระบบไหลเวียนเลือดของเราค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะส่งผลให้เลือดของเราเนี่ยสะอาดขึ้นก็คือเป็นการ blood cleanser นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกำจัดสารพิษออกจากระบบเลือดได้แล้วการไหลเวียนของเลือดก็จะยิ่งดีขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลให้ผิวพรรณของเราสดใสมากขึ้นร่างกายสดชื่นขึ้นได้ด้วยค่ะซึ่งวิธีการง่ายๆเลยนะคะสำหรับการขับสารพิษค่ะนั่นก็คือ banner chlorophyll glutathione นะคะซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนคลอโรฟิลแล้วก็กลูตาไทโอนนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีสารพิษตกค้างค่ะแล้วก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลผิวพรรณอีกด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยใช้ได้ทั้งหญิงแล้วก็ชายนะคะใช่แล้วนะคะก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองหันมาทานกันดูนะคะแล้วก็สำหรับช่วง Detox Day Trip ล้างพิษผิวกระจ่างใสกับ Banner Chlorophyll ค่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วย Banner Chlorophyll และ Glutathione ค่ะTox Day Trip ล้างพิษผิวกระจ่างใสกับ Banner Chlorophyll สนับสนุนโดย Banner Chlorophyll และ Glutathione เซนอนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋าเอาละค่ะวันนี้ค่ะในช่วงของไลฟ์สไตล์นะคะบายเซนอนาเนี่ยเรามีเรื่องราวความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมเป็นเคล็ดลับดีๆด้วยค่ะเป็นเคล็ดลับแบบสวยง่ายๆสบายกระเป๋าซึ่งวันนี้จะเป็น DIY Beauty Tomato Facial Face นะคะหรือว่า Facial Mask ก็คือว่าเป็นมาสก์หน้าด้วยมะเขือเทศซึ่งสูตรนี้คุณสามารถทำได้เองแล้วก็ของเนี่ยหาซื้อได้ง่ายซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ความจริงแทบจะไม่ต้องซื้อเลยทุกบ้านมีในครัวน่าจะมีใช่แล้วนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่ามะเขือเทศมีประโยชน์กับร่างกายเรายังไงบ้างนะคะคือมะเขือเทศเนี่ยนะคะเขามีวิตามินที่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายต่อร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ด้วยนอกจากนี้เนี่ยกรดมะเขือเทศค่ะยังช่วยในการทำความสะอาดรูขุมขนของเราสมานผิวทำให้ผิวดูเรียบเนียนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ยังทำให้ผิวดูสว่างใสอมชมพูขึ้นได้อีกด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราเป็นแม่ครัวมือหนึ่งเราจะทำให้ได้ดูเลยทำให้ดูไอ้ดาวให้เราพี่ดาขอเป็นผู้ช่วยพี่ดาแน่ใจแล้วเนาะใช่นี
ี้เดี๋ยวช่วยละกัน DIY เริ่มต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเอกของเราคือมะเขือเทศแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องเราใช้มะเขือเทศ1ลูกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติย้ำว่าสูตรธรรมชาตินะคุณผู้ชมนะจะเอาบลูเบอร์รี่หรือว่าสตรอเบอร์รี่ได้ไหมคะอันนั้นโหดไปอาจจะมีน้ำตาลขึ้นหน้าได้นะคะใช้เครื่องถ้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่ใช้หมดนะเราใช้2ช้อนโต๊ะนั่นเองก่อนอื่นนะคะเราสับมะเขือเทศให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนค่ะอย่างนี้นะแต่นี้เขาสับมาให้แล้วเป็นแบบลูกเขาคงเล็งเห็นอะไรบางอย่างในตัวดาวก็เลยสับมาให้ก่อนเพราะดาวทำอาหารเก่งมากใช่ดาวพูดเลย ถ้าให้มาสับตรงนี้จะเสียเวลาผู้หญิงอย่างดาวไม่ต้องแล้วเอาอะไรผสมต่อคะเสร็จปุ๊บนะคะก็ใช้โยเกิร์ตค่ะครึ่งถ้วยย้ำว่าครึ่งถ้วยนะคะไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้อีกอีกโอเคเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใส่น้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะเอาแค่2ช้อนโต๊ะก็พอนะคะค่ะยากจังเลยอ่ะผู้หญิงอย่างดาวดูเข้าครัวเนอะคุณผู้ชมอันนี้เรื่องความสวยงามเราก็ต้องทำรู้เปล่าว่าแบบตอนอยู่ที่บ้านน่ะก็ทำอะไรพวกนี้นะแต่ว่าไม่เคยมีคนเห็นไงก็เลยไม่เห็นต้องแบบว่าทำอะไรสวยมากมายพอออกทีวีเท่านั้นแหละต้องดูดีไว้ก่อนต้องดูดีเลยใช่ไหมแล้วไงคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมคะคือคลุกให้พอเข้ากันแล้วก็เหมือนกับน้ำผึ้งเนี่ยละลายลงไปในโยเกิร์ตด้วยจะเอามาโปะกินเนาะดาวเนาะมันดูน่าอร่อยกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะฉันรู้สึกนึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงอะไรคะเต้าหวยฟุตสลัดโอ้จริงเหมือนเนาะหิวเลยเนี่ยดูสิถ้าใส่อย่างอื่นเพิ่มลงไปนะมีมะละกออะไรอย่างงี้นะใช่เลยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องปั่นทุกคนดูลุ้นเรารู้สึกได้เอ๊กวาดมะเขือเทศให้หมดค่ะดาวคะกวาดให้หมดค่ะปิดฝาค่ะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นด้วยนะคะปิดฝาให้แน่นด้วยนะคะเดี๋ยวมันกระเด็นเพราะว่าถ้ามันกระเด็นเข้าหน้าพี่ดาวไม่ช่วยดาวค่ะถูกค่ะเอ๊ปั่นย่าปั่นนานไหมคะปั่นให้พอละเอียดนะคะคือไม่ต้องให้มันละเอียดมากจนกระทั่งมันไม่เหลือกากอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังพอดีอีกรอบนึงโอเคแล้วอันนี้เริ่มเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรอยากคุณปีโป พี่ด้าตอนนี้กำลังอยากกินใช่ไหมกำลังหิวใช่ไหมเอาดีๆ อ่ะระวังค่ะดาวค่ะนะระวังค่ะระวังค่ะดาวค่ะแล้วก็เทดาวเป็นผู้หญิงสวยดาวท้องไว้ทุกวันแต่เป็นไม่ได้สักที นี่เราได้แล้วพี่ด้าใส่ดูสินี่ได้แล้วแล้วขอดมหน่อยรสชาติเป็นยังไงพี่ด้าหิวพี่ด้าเอามามาร์กหน้าเลยก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะไว้หลังรายการก่อนนี่แหละค่ะก็จะได้มาร์กมะเขือเทศเอาไว้สำหรับมาร์กหน้าให้ผิวของคุณเนี่ยดูกระจ่างใสอมชมพูด้วยทำได้ง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากที่บ้านก่อนเลยไม่ต้องไปตามสปาต่างๆด้วยค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะแล้วก็ขอการันตีด้วยตัวเองเลยเพราะว่าเคยทำที่บ้านแล้วใช่น่าจะใสเชียแต่ว่าที่บ้านไม่ต้องทำท่าสวยไงเราทำดูนะคะมีสูตรการทำมาร์กหน้าไปแล้วนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยดูดีแล้วก็ดูดีจากภายในด้วยเป็นเคล็ดลับที่แบบสวยง่ายๆสบายกระเป๋ามาฝากนะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนต์แอนนาไวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวในรูปแบบของเครื่องดื่มที่กำลังเป็นที่ยอมรับอย่างดีจากผู้บริโภคเลยนะคะเพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ยอดเยี่ยมมากค่ะแล้วก็ช่วยรักษาระดับวิตามินซีในร่างกายให้หมุนเวียนอยู่ในร่างกายของคุณได้นานยิ่งขึ้นใช่เพราะฉะนั้นแล้วคุณแม้ว่าคุณจะเหนื่อยล้าแค่ไหนแต่รับรองว่าสาวๆอุ่นใจแน่นอนร่างกายเราจะสดชื่นอะไรอย่างนี้วันนี้ค่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนต์แอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋าค่ะช่วงไลฟ์สไตล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนต์แอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋าช่วงเมคอัพเฟสอัพสนับสนุนโดยพาพูเล็กพื้นฐานหน้าใสเมคอัพสวยดังใจได้ทุกลุคและตอนนี้ค่ะมาถึงช่วงนี้
แล้วนะคะ Make up face up by Public นั่นเองนะคะคือแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องราวมีเคล็ดลับของสาวๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวหน้าแล้วก็ความสวยความงามนะคะมาฝากกันทุกวันค่ะวันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจของคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำหอมเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรน่าสนใจมากโอ้บางคนชอบแล้วก็หลงไหลมากทาไปรู้สึกว่าหอมดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรไปชมกันเลยค่ะอยากจะถามคุณหมอว่าครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำหอมอะค่ะมีประโยชน์หรือไม่ยังไงคะสามารถกล่าวได้ว่าน้ำหอมนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษในส่วนของประโยชน์นั้นน้ำหอมทำให้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนั้นมีความน่าใช้มากยิ่งขึ้นสำหรับโทษนั้นน้ำหอมจัดเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในระดับต้นๆที่ควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีผิวบอบบางหรือเป็นสิวง่ายโดยเฉพาะควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากน้ำหอมหรือระบุว่าเป็นฟาแกลนซ์ฟรีจึงจะเหมาะสมนะครับและก็อ่อนโยนต่อผิวอย่างแท้จริงครับยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็น Papulex Oil Free Cream 40 ml มูลค่า990บาทจากการถามคำถามในวันนี้ค่ะจะได้ไขข้อข้องใจการติดตามกันได้นะคะทุกวันคือแบบนี้นะคะใช่เอาละค่ะตอนนี้สาวๆเนี่ยอยากจะเติมความชุ่มชื้นกับผิวหน้านะคะแล้วก็รวมถึงอยากให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะรวมถึงยับยั้งและลดล่องรอยจากสิวเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะเหมือนแบบสามารถใช้ได้เลยทั้งเป็น Day and Night Moisturizer ด้วย Papulex Oil Free Cream นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะคุณสมบัติของเขานะคะคือบำรุงล้ำลึกค่ะให้ผิวชุ่มชื่นกระจ่างใสผิวหน้าเนี่ยเนียนใสได้ยาวนานควบคุมความมันส่วนเกินได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะไม่มีน้ำหอมค่ะไม่อุดตันร่องรูขุมขนไม่มีสารเร่งลอกผิวแล้วก็ผิวของเราเนี่ยก็จะไม่บางไม่ไวต่อแดดนะคะที่สำคัญค่ะเขาผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณมาแล้วค่ะใช่แล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้แล้วค่ะที่วัดสันนะคะทุกสาขาเลยค่ะร้านเพียวบิ๊กซีแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ค่ะหมายเลข026685000กด1นะคะและที่ facebook.com/publixthailand ค่ะใช่แล้วนะคะขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอย่าลืมค่ะว่าพื้นฐานการบำรุงผิวที่ดีคือเมคอัพที่ดีที่สุดนะคะกับนี่เลย Publix เวชสำอางจากฝรั่งเศสดูแลผิวบอบบางหรือเป็นสิวง่ายโดยเฉพาะค่ะช่วง Make Up Face Up สนับสนุนโดย Publix พื้นฐานหน้าใสเมคอัพสวยดังใจได้ทุกลุคมาแล้วช่วงนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปค่ะในช่วงไลฟ์ทูทอล์กนะคะเราธีมวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแฟชั่นค่ะวันนี้เราก็เลยจะเกาะธีมสักนิดนึงนะคะแล้วก็ยิ่งเรามีเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่กำลังอินอยู่ตอนนี้ด้วยก็คือแฟชั่นชุดคลุมท้องสำหรับคุณแม่มือใหม่เดี๋ยวถามก่อนต้องยืดยังไงให้เห็นว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้พี่ดาท้องพี่ดาท้องกี่เดือนแล้วนะโอ้จะ7เดือนแล้วนะอีก2เดือนก็คลอดแล้วอีก2สัปดาห์ครบ7เดือนไวมั้ยไวนะแป๊บๆคือท้องเริ่มใหญ่แล้วนะโอ้โหใหญ่มากแต่บางคนบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นอ่ะจะดูท้องเล็กกว่าคนอื่นใช่ใช่บางคนยังทักอยู่แค่ว่าพี่ดาอ้วนขึ้นหรอคือไม่มีใครรู้โอ้แต่จริงแล้วปัญหานะเวลาผู้หญิงท้องนะคะคุณผู้ชมจะรู้สึกว่ายิ่งคนที่ชอบแต่งตัวจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะแต่งตัวยังไงล่ะให้ดูเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่เป็นชุดคลุมท้องที่ใส่สบายด้วยและดูเก๋ด้วยเพราะว่าถ้านึกถึงชุดคลุมท้องเลยต้องนึกถึงอะไรดาวนึกถึงผ้าชิฟองบวมๆพี่จะนึกถึงอะไรรู้มั้ยชุดต่อใต้อกอ่ะเออแล้วจะต้องมีผ้าเชือกผูกข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเบื่อแล้วบางคนรู้สึกว่าเบื่อมากกับชุดคลุมท้องเหล่านี้ซึ่งวันนี้นะคะเนื่องจากว่าด้าเองเป็นคนชอบแต่งตัวมากเราทราบกันดีแบบเนี้ยจริงๆแล้ววันนี้เรามีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ค่ะสำหรับผู้หญิงท้องมาฝากด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวด้าเป็นคนพรีเซนต์เอง5ชุด5สไตล์ของชุดคลุมท้องมาฝากสำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะที่กำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่จะแต่งตัวยังไงดีไปดูกันเลยค่ะทั้ง5สไตล์ค่ะใช่ค่ะ
แรกค่ะเป็นชุดแบบสบายๆนะคะอาจจะเลือกเสื้อยืดตัวใหญ่ๆหน่อยตัวยาวขึ้นมาแล้วก็เลือกใส่กับกางเกงขาสั้นหรือว่าจะเป็นกระโปรงสั้นก็ได้นะคะแล้วก็เลือกรองเท้าที่ใส่สบายค่ะอย่างวันนี้ดาด้าเลือกรองเท้าแบบเมทัลลิกนะคะดูให้เข้ากับแฟชั่นมากยิ่งขึ้นนะคะเหมาะกับวันสบายๆวันหยุดไปเจอกับเพื่อนๆนัดทานข้าวกันค่ะชุดสบายๆแบบชุดที่2นะคะเพิ่มความหวานขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเป็นเดรสแล้วก็มีระบายที่ปลายกระโปรงนะคะแล้วก็เบรกความหวานนิดนึงสำหรับใครที่ไม่ชอบหวานโดยการใส่รองเท้าผ้าใบเป็นแนวสปอร์ตตี้ไปในตัวชุดนี้ค่ะเหมาะกับการเดินช้อปปิ้งนะคะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ค่ะจะได้ใส่และสบายเท้าด้วยนะคะชุดที่3นะคะวันนี้เป็นชุดทำงานค่ะก็จะเป็นกึ่งๆทางการนิดนึงค่ะจะเป็นชุดสูทแต่ว่ากึ่งเดรสนะคะสามารถใส่ตัวเดียวหรือว่าด้านในเนี่ยจะใส่เป็นชุดเดรสแล้วก็เอาสูทตัวนี้มาคลุมอีกทีนึงก็ได้ด้วยนะคะเพิ่มความสง่าโดยการใส่รองเท้าส้นสูงแต่ว่าส้นไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะคะชุดที่4ค่ะเป็นชุดราตรีสำหรับออกงานนะคะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยบางคนไม่อยากจะให้เห็นรูปร่างเยอะจนเกินไปอาจจะเลือกกระโปรงทรง A ค่ะจะได้พรางหุ่นไปในตัวได้ด้วยนะคะแล้วก็เลือกเป็นคอ V จะได้เห็นลำคอที่ยาวขึ้นมานั่นเองค่ะสำหรับสาวๆที่ตั้งครรภ์แบบนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของหน้าอกที่ขยายใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นชุดราตรีใครที่ต้องการความเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงให้โชว์ด้านหลังแทนก็ได้ค่ะค่ะเป็นชุดเดรสสีสันสไตล์สดใสแบบนี้ค่ะเป็นแบบเดรสที่ต่างชาติชอบใส่กันเวลาตั้งครรภ์ค่ะจะเห็นสัดส่วนแล้วก็รูปร่างอย่างชัดเจนเลยคือเน้นเลยว่าฉันกำลังตั้งครรภ์อยู่นะคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายนะคะที่เตรียมตัวว่าจะเตรียมชุดคุณท้องยังไงดีคือเดาว่าตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านคงเห็นว่าพี่ด้าเป็นไอดอลของคนท้องไปแล้วตอนนี้เพราะว่ามีทุกอย่างจริงๆมีหลายสไตล์มากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราไม่ได้เอามาดูแค่สไตล์ของพี่ด้านะเรายังมีสไตล์ของคุณแม่จากฝั่งฮอลลีวูดแบบว่าดีๆเก๋ๆนะคะเผื่อใครจะเอาไปเป็นแรงบันดาลใจด้วยเรามาเริ่มกันที่คนแรกคนนี้แต่งตัวดีมากเราแบบเรารู้สึกว่าเขาคือแฟชั่นไอดอลจริงๆค่ะเคท มิดเดิลตันโอ้ใช่สำหรับเคทมิดเดิลตันของเราชอบมากทุกชุดของเคทมิดเดิลตันนะคะเรียกว่าเรียกแสงแฟชจากปาปราซี่เยอะมากจริงๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ชุดอะไรก็กลายเป็น Talk of the Town ตลอดนะคะนี่คือบางทีเรารู้สึกว่าเขาแต่งอะไรก็ขึ้นนะพี่ใช่แล้วก็เขาเลือกอะไรก็เก่งไปหมดดูสำหรับเคทมิดเดิลตันสำหรับด้านนะโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นเพราะว่าเขาเลือกว่าชุดไหนเหมาะกับเขาด้วยรูปร่างแล้วก็หุ่นต่างๆอันนี้สำคัญมากๆเพราะแต่ละคนเนี่ยบุคลิกแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่สังเกตว่าเคทมิดเดิลตันเนี่ยเลือกเสื้อผ้าดูดีนะแต่เขาจะมีแบบสไตล์เดียวคือไม่ใช่สไตล์เดียวคือจะมีแพทเทิร์นของเขาว่ากระโปรงต้องครึ่งเข่าประมาณนี้สังเกตว่าเคทมิดเดิลตันไม่ค่อยใส่กระโปรงสั้นเขาจะไม่แต่งตัวโปเลยใช่เนื่องจากว่าเป็นราชวงศ์ก็ต้องดูแลเรื่องของการแต่งตัวด้วยนะคะก็ระดับกระโปรงยาวประมาณครึ่งเข่าเนี่ยถือว่าเป็นระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับแล้วพอเคทมิดเดิลตันตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยทีนี้ก็เลยจะใส่แบบให้ดูเป็นสบายๆอาจจะโคล่งนิดนึงอย่างอากาศที่อังกฤษเนี่ยก็จะแบบอากาศเย็นๆหน่อยก็จะใส่เสื้อโค้ททับไปได้ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หลายๆคนเลยทีเดียวนะคะแล้วยิ่งเขาจะติดหมวกมากเราสังเกตเขาจะมีแบบว่ามีหมวกเล็กๆตลอดเวลานะคะแล้วก็เก๋มากนะถ้าสมมติว่าใครจะลองนำไปเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งตัวของตัวเองค่ะใช่แล้วค่ะมาที่อีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นคุณแม่ที่เปรี้ยวมากนี่ชุดส้มนี่เลย Hi Beyonce Hi Hi Dear Channel Beyonce ค่ะถือว่าเป็นคุณแม่ผิวสีที่แบบเลือกหาเสื้อผ้าได้เหมาะกับตัวเองมากๆนะคะใช่ค่ะเขาชุดของ Beyonce สังเกตนะทุกครั้งที่เธอไปเนี่ยเขาจะเน้นแบบ Baby Bump คือเน้นให้เห็นไปเลยโชว์หน้าท้องอยู่ใช่จะเดรสสั้นเดรสยาวก็จะเป็นแบบเห็นไปเลยแล้วก็เวลาโพสท่าช่วงที่ Beyonce ท้องอยู่ก็คือโพสแบบคุณด้าเลยอ่ะ
อันเดียวกันเลยคือจะจับท้องโพสเน้นว่าท้องอยู่ใช่ก็เป็นโชว์บัมไปเลยใช่ประมาณนี้เซ็กซี่นะเซ็กซี่อันนี้เหมาะมากเป็นตัวอย่างของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็อยากเดินพรมแดงต่างๆหรือว่าไปงานแต่งงานก็เลือกชุดนี้ได้สวยจังเลยแล้วด้วยความที่สีจัดกับสีผิวเขาด้วยอะเนาะสีส้มแบบนี้โอ้ชุดดำนี่ก็เก๋ชุดเก๋มากนี่หนึ่งชุดนี้จะเห็นไหมเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่แต่งตัวดีมากจริงนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่พี่เลือกเป็นเรฟเฟอเรนซ์ตอนพี่ทองอยู่ตอนนี้ใช่ใช่ตอนนี้พี่ด้าเริ่มอยากจะตัดชุดแบบนี้ไปงานแต่งงานแล้วนะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆนะคะแล้วก็มาที่คนที่สามค่ะคนนี้ก็โอ้โหดูดีตลอดเวลาจริงสาวแองเจลิน่าโจลี่นั่นเองคนนี้เนี่ยนะคะเขาจะมาในสไตล์แบบสบายๆเป็นชุดเดรสยาวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคุณแม่ค่ะที่เป็นสไตล์โชว์บัมป์ก็คือโชว์เลยว่าท้องอยู่ก็จะเป็นทรงนี้แต่เขาไม่ว่าเขาจะท้องแค่ไหนเขายังดูตัวเล็กอยู่เนาะใช่เป็นคนที่เป็นคนแขนขายาวใช่โอ้ชุดนี้ดีจังเลยชุดนี้ดีชุดนี้ดีเหมาะกับคุณแม่เหมาะมากคุณเห็นไหมสีขาวนี่ก็สวยชุดนี้เออสีขาวสวยอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่รูปร่างเล็กรูปร่างเล็กค่ะแล้วก็ช่วงด้านบนเนี่ยจะไม่ได้ขยายมากเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดช่วงบนใหญ่อย่างพี่มีปัญหาช่วงบนใหญ่พี่ไม่สามารถใส่เกาะอกได้พอใส่เกาะอกแล้วจะดูโป๊มากเพราะอันนี้เหมาะกับคนที่เกาะอกตอนท้องใส่ชุดเกาะอกเนี้ยเหมาะกับคนที่ช่วงบนดูเล็กเล็กเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะดูไม่โป๊มากใช่ค่ะน่ารักมากค่ะคนก็เก๋เหมือนกันคนต่อไปคือเจนนิเฟอร์โลเปสนั่นเองอีกหนึ่งคนค่ะที่ตอนท้องแล้วเธอเก๋มากๆเลยนะคะซึ่งแต่ละชุดของเธอที่ตอนที่เธอท้องอยู่นะคะแล้วไปออกงานเนี่ยชุดสวยๆเก๋ๆมีดีเทลนะคะอย่างเช่นการใส่เข็มขัดคนท้องบางคนบอกว่าใส่เข็มขัดไม่ดีแต่จริงแล้วถ้าเกิดเราใส่เข็มขัดให้มันเหนือบัมขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยก็จะช่วยให้คุณดูเก๋ขึ้นมาใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าเราคาดเหมือนคาดใต้อกคาดใต้อกแบบนี้ค่ะใช่ก็จะดูเก๋ขึ้นมาทันทีก็จะเห็นว่าเอ้ยตอนนี้ท้องอยู่นะใหญ่แล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะคนที่เป็นสาวสะโพกใหญ่ก็สามารถดูไปเป็น reference ได้ใช่ว่าควรจะแต่งยังไงให้ดูแบบดึงดูดให้ดูเออชุดนี้ชุดขวาสวยมากชุดขวาดีมากดูไม่รู้เลยว่าท้องถูกต้องอันนี้ชุดสวยดูดีเลยใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวเปรี้ยวนะคะที่ทั่วโลกต้องยกนิ้วให้จริงๆเวลาเขาแต่งตัวเดินพรมแดงก็มี2แบบสำหรับใครที่สะโพกใหญ่นะคะอย่างเจนนิเฟอร์โลเปสได้เป็นหนึ่งคนที่สะโพกใหญ่มาก2แบบเลยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจเป็นสาวมั่นคุณจะเน้นสะโพกไปเลยก็ได้เนาะดูว่าดูเก๋ดีออกดูเป็นความเป็นผู้หญิงต่างประเทศเขาจะนิยมมากว่าเมื่อฉันสะโพกใหญ่อันนี้คือจุดเด่นของฉันเขาไม่ได้มองว่าเป็นจุดด้อยเขาก็จะทำให้เน้นสะโพกไปเลยคือใส่กระโปรงรัดไปเลยเน้นสัดส่วนต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณที่แบบอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้คือข้อด้อยของฉันไม่ได้มั่นใจก็อาจจะเลือกเป็นกับปล่อยๆเป็นทรง A ไปไนะก็จะช่วยได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่สะโพกเล็กไอ้คนที่สะโพกใหญ่ก็มักจะแบบเอวเล็กอะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ความมั่นใจแต่ละคนเลยนะคะใส่ที่แบบให้ดูว่ารู้สึกว่าเออใส่แล้วเรามั่นใจเลือกอะไรที่เหมาะกับตัวเองละกันถูกต้องอ่ะมาที่อีกหนึ่งคนค่ะเกวนสเตฟานีนั่นเองโอ้ตายแล้วฉันชอบคนนี้คนนี้เปรี้ยวมากนี่คือเจ๋งมากกับการที่เหมือนแบบแต่งตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนนี้จะเป็นชุดเปรี้ยวชุดแซ่บนะคะเป็นสไตล์ของเขาตลอดเวลาคือจะเป็นสไตล์แบบธรรมะทะแมงคือไม่ได้ดูเป็นหญิงมากจนเกินไปเห็นปะมีการใส่ยีนใส่กางเกงขายาวมีเสื้อคลุมมีจั๊มสูทแล้วก็อาจจะมีชุดคลุมเท่ๆอีกหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูละกางเกงอันนี้น่ารักจังเลยสังเกตนะเกวนสเตฟานีเนี่ยเขาจะแต่งตัวแบบถ้าเป็นวันที่สบายๆหน่อยช่วงที่เกวนสเตฟานีท้องจะใส่แบบเป็นเบรเซอร์ทับเข้าไปอีกทีนึงจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นอันนี้ค่ะเหมือนเป็นการพลางสายตาด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าใส่เสื้อยืดอย่างเดียวแล้วโอ้โหหน้าท้องฉันใหญ่จังเลยการหาแจ็คเก็ตหรือว่าเบรเซอร์มาคลุมทับเนี่ยเหมือนเป็นการหลอกสายตาทำให้เป็นการดึงดูดใช่มองมุมทำให้รูปร่างคุณดูเล็กลงด้วยก็ทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยตายละเออดูเก๋ดีดูแบบไม่ได้ใหญ่จนเกินไปชุดนี้ก็ดีใช่สังเกตนะเขาจะใส่แบบมีเบรเซอร์ใช่เขาจะเป็น3ตัว3ชิ้นตลอดใส่3ชิ้นกางเกงเสื้อแล้วก็เบรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยชุดลายเสือนี้ดีเนาะเราชอบชุดลายเสือนี้มากทำให้แบบพลางไปได้แล้วก็สำหรับเกวนเนี่ยก็ฉีกกฎของกันชุดคุมท้องอย่างชุดลายเสือเมื่อสักครู่นะคะเนี่ยที่ชุดนี้เลยอย่างเช่นนี่เขาก็หาเข็มขัดมารัดที่ใต้บัมอีกทีนึงเอาบางคนจะรัดแค่ช่วงบนใช่ไหมแต่อันนี้เกวนก็คือจะรัดที่ข้างใต้แล้วก็แปลกไม่เหมือนใครแล้วทาปากแดงทุกครั้งเป็นผู้หญิงที่ทาปากแดงสวยมากด้วยความที่ตัดกับสีผมด้วยก็บางคนพอท้องปุ๊บจะไม่ค่อยอยากแต่งหน้าปากแดงไม่ได้เราต้องแต่งหน้านะคะ สำคัญนะคะ เราต้องไม่ซ้อมค่ะเราต้องสวยตลอดเวลาถูกอ่ะไปที่อีกหนึ่งคนค่ะคนนี้ก็โอ้โหเป็นไอคอนแบบสำหรับ
เรื่องของแฟชั่นเหมือนกันนะคะนั่นคือ Drew Barrymore นั่นเองนะคะคือเป็นแนวเรียบหรูต้องให้คนนี้จริงใช่มาแบบเรียบๆหรูๆดูแบบว่าดูแกลมๆหน่อยชุดนี้สวยมากชุดเดินพรมแดงของเธอนะคะก็จะเลือกสังเกตว่า Drew Barrymore เนี่ยเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าไม่ได้รัดรูปจนเกินไปตอนท้องเวลาเดินพรมแดงเขาเป็นคนท้องใหญ่ท้องใหญ่มากเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วบางคนเนี่ยก็จะแบบสามารถเลือกชุดแบบ Drew Barrymore ได้ Drew Barrymore หุ่นน่ะจะคล้ายคนไทยนะเพราะว่า1เวลาส่วนใหญ่คือเขาไม่ได้อวบอยู่แล้วเขาไม่ได้คนสูงมากแล้วเขาก็เป็นคนอวบอยู่แล้วมีหน้าอกมีเอวมีสะโพกเสร็จแล้วพอเขาท้องขึ้นมามันจะดูใหญ่ทั้งตัวอันนี้เป็นตัวอย่างได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนท้องมันจะมีหลายแบบคนท้องแบบท้องออกแต่พุงอย่างเดียวพี่ด้าเนี่ยเป็นคนท้องที่หน้าไม่ออกเลยใช่ใช่แขนก็ไม่ใหญ่ขาก็ยังเล็กอยู่คือแขนเนี่ยใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะมันใหญ่มาก่อนหน้าก็ตอนท้องแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยแบบบางคนเนี่ยจะใหญ่ทั้งตัวดูบริมอเป็นตัวอย่างที่ใหญ่ทั้งตัวท้องและใหญ่ทั้งตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะใส่ยังไงให้ดูพลางว่าก็คือสังเกตว่าดูบริมอไม่ค่อยโชว์แขนคือเขารู้อยู่แล้วแหละว่าแบบเขาอวบตรงไหนอะไรเงี้ยเนาะก็ปกปิดส่วนที่ไม่มั่นใจนะคะเก๋จังเลยสังเกตว่าเขาจะใส่แบบวิธีการนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าท้องแล้วหนึ่งคุณหน้าอกขยายใหญ่ขึ้นหรือแขนใหญ่ขึ้นการใส่ชุดราตรีที่เป็นเฉียงเฉียงนะคะสะพายแรงเขาเรียกอะไรสะพายแรงเป็นแบบเหมือนชุดone shoulder แบบนี้ค่ะก็จะสามารถพลางขุ่นของคุณให้ดูดีมากขึ้น1ก็จะไม่ได้เน้นที่หน้าอกจนเกินไปเราก็จะไม่โป๊และที่สำคัญคือการใส่ชุดแบบเฉียงไปอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้1แขนเราข้างหนึ่งโดนปิดไปละจะโชว์แค่ข้างเดียวก็โอเคก็ได้ดูเปิดเผยได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกอู้ตายแล้วฉันไม่มั่นใจเลยปิดหมดเลยอันนี้ก็ยังทำให้ดูอ้วนใช่ค่ะการปิดหมดเลยทำให้คุณดูตันไปหมดนะใช่อันนี้คือเรื่องจริงนะคะอย่างน้อยก็มีให้เห็นช่วงคอหรือว่าอาจจะเป็นช่วงแขนหน่อยก็ดีกว่านะถูกต้องไปกันที่อีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะคนที่สวยมากเจสสิก้าอัลบานั่นเองคือเขามาคนนี้จะเป็นสาวที่มีหลายลุคอย่างชุดโอ้สวยจังเลยอันนี้จะเป็นชุดราตรีที่เขาไปออกงานแล้วก็นี้เป็นชุดธรรมดานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดไม่ได้เลยคือรองเท้าส้นสูง ซึ่งจะบอกว่าคุณแม่คนไหนที่อยากใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยใส่ได้แต่ขอให้ระวังแล้วก็ดูแลตัวเองเพิ่มนิดนึงคือแนะนำนะบางคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยตายละฉันท้องฉันใส่แต่ส้นเตี้ยอย่างเดียวคือเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าก่อนท้องคุณเป็นคนไม่ใส่ส้นสูงเลยก็ไม่ควรใส่ใช่ค่ะก็ใส่ส้นเตี้ยไปแต่ถ้าเกิดว่าก่อนท้องแล้วคุณเป็นคนใส่ส้นสูงตลอดเวลาชินแล้วมันจะชินแล้วแต่ว่าเวลามีท้องขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราปวดหลังการใส่ส้นสูงก็จะเพิ่มทำให้คุณปวดหลังมากยิ่งขึ้นแนะนำอย่างเราจะเห็นว่าดาราฮอลลีวูดเนี่ยอุ๊ยทำไมเขาใส่ส้นสูงตลอดเวลาจริงๆแล้วเขาก็มีเปลี่ยนนะใช่ใส่เฉพาะตอนเดินพรมแดงเสร็จแล้วเขาก็ถอดแล้วก็ใส่ส้นเตี้ยใช่เหมือนพี่ได้อย่างเงี้ยก็แบบใส่เฉพาะเวลาทำงานใส่แป๊บๆใช่ใส่แป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมยืนยันใส่แป๊บเดียวค่ะเออใส่แป๊บเดียวจริงอย่าไปฟ้องสามีพี่ด้านนะคะใส่แป๊บเดียวจริงๆค่ะใส่แป๊บเดียวไม่นานไปนี่อีกหนึ่งคนค่ะคนนี้เคทฮัดสันค่ะเขาเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่สวยมากๆแล้วก็เรียกว่าจัดเต็มในชุดทุกๆชุดที่เธอไปออกงานต่างๆหรือแม้แต่เดินทั่วไปธรรมดานะคะแต่ละชุดเนี่ยจะเพิ่มดีเทลต่างๆลงไปได้ตลอดเวลาเลยอย่างนี้ก็จะมีผ้าพันคอค่ะอย่างผ้าพันคอหรือว่าเป็นกระเป๋าคลัชอะไรแบบนี้จริงๆแล้วอุปกรณ์ที่เพิ่มดีเทลของชุดคุมท้องให้ดูเก๋มากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่ชุดนี้น่ารักมากน่ารักมากชุดขวาด้วยจำแล้วเดี๋ยวจะไปตัดเลยค่ะก็คือสังเกตนะสำหรับเคทฮัสซันเนี่ยเขาจะมีอย่างผ้าพันคออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับใครที่อยากจะพลางหุ่นของตัวเองให้ดูแบบดูยาวมากยิ่งขึ้นสามารถนำผ้าพันคอมาคล้องได้หรือว่าจะคล้องหลวมๆก็ได้ก็จะดูหลอกสายตาของคุณน่ะให้ดูแบบดูตัวเล็กลงได้นี่ๆๆๆเดี๋ยวชุดนี้ก็น่ารักชุดโปรดของพี่ดากำลังจะมาแล้วนี่ชุดนี้นี่สวยมากสวยสวยจริงใครที่อยากเอาไปตัดแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะลองดูช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบพี่ด้าค่อนข้างที่จะตัดชุดเองเนาะหลังๆมันไม่มีไซส์ละมันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะโอ้ล่าสุดไปร้านพวกร้านเสื้อผ้าธรรมดาต้องไซส์ใหญ่สุดแล้วตอนนี้เอาจริงถามพี่ด้าดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าอ่ะเราท้องอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรคำนึงถึงมากที่สุดในการแต่งตัวคืออะไรอย่างแรกเลยชุดที่ใส่ต้องสวมใส่สบายเพราะว่าคนท้องเนี่ยหนึ่งอุณหภูมิภายในร่างกายมันจะฮีทร้อนขึ้นมันจะร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแล้วก็ไม่อึดอัดหน้าท้องจนเกินไปบางคนแบบอุตายแล้วฉันก็อยากใส่กระโปรงทรงดินสอนะฟิตๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ดีไซน์ต้องเลือกดีไซน์ให้เข้ากับตัวคุณเองต้องรู้ว่ารูปร่างของคุณเนี่ยมีข้อด้อยหรือจุดเด่นอะไรนะคะปิดบังข้อบกพร่องแล้วก็
ชว์จุดเด่นของคุณมาอ่ะอย่างด้าสังเกตว่าจริงๆแล้วด้าเป็นคนชอบใส่สั้นเพราะว่ามีดีอย่างเดียวคือเป็นคนขาเล็กขาลงไปจนถึงข้อเท้าเนี่ยเป็นคนข้อเท้าเล็กขาเล็กแล้วไม่ว่าจะท้องใหญ่ขึ้นแค่ไหนขาพี่ด้าก็จะยังเล็กอยู่อย่างนั้นถูกต้องอ่ะเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าอ๋อโอเคฉันมีดีที่ขาโชว์ที่ขาหรือใครที่เป็นคนช่วงบนเล็กต่อให้คุณท้องไหปลาก็ยังพออยู่แขนเล็กอ่ะคุณก็สามารถที่จะใส่เกาะอกหรือว่าโชว์ช่วงบนได้เนี่ยหาจุดเด่นนะคะก็คือรู้จักตัวเองให้ดีก่อนดีกว่าถูกต้องแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะแบ่งเป็นแบบหลายประเภทมากว่าคนท้องช่วงออกช่วงแต่สะโพกนะออกควรจะแต่งแบบแต่งยังไงอะไรอย่างนี้โอเคค่ะวันนี้ก็เอามาให้ดูกันแต่ละลุคแล้วนะคะหวังว่าคุณแม่หรือว่าคนที่กำลังจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่เนี่ยจะได้อินสปิเรชันจากการแต่งตัวต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันแป๊บนึงช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อกับไลฟ์สตอรี่ค่ะFashion. ความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะมีผิวพรรณที่ดูดีจะทำยังไงหามาหลากหลายวิธีวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยุ้ยค่ะสวัสดีคุณดาวค่ะสวัสดีคุณยุ้ยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะยุ้ยคะวันนี้เนี่ยพี่ต้องให้ยุ้ยช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงแล้วคนที่จะมีผิวพรรณที่ดูดีค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนเราอย่างพี่ไม่ได้เกิดมาผิวขาวมันยุ้ยเลยค่ะยุ้ยเกิดมาก็ไม่ได้ผิวขาวค่ะสมัยก่อนเนี่ยยุ้ยเป็นเด็กอยู่จากจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคนหล่มสักแล้วก็แน่นอนเราอยู่ต่างจังหวัดอ่ะผิวมันก็ต้องผิวพรรณมันก็คล้ำดำกล้าแดดแรงใช่ค่ะแดดแรงออกมาคือมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสรรหาเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองก่อนที่จะมาเจอตัวเนี้ยยุ้ยพูดคำเดียวว่าเจ็บมาเยอะโอ้เจ็บมาเยอะคืออะไรคือเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะคือเราก็แบบสรรหาคอลลาเจนหลายอย่างที่แบบจะกินเพราะว่าฉีดไม่สู้ฉีดเราใช่ใช่ฉีดเราไม่สู้เราก็เลยกินพอเสร็จผลของการกินเนี่ยออกมานะคะคุณผู้ชมตอนแรกอ้วนน้ำหนักขึ้นมา2กิโลก็งงมันอ้วนมาจากไหนวะอะไรยังไงทั้งที่เราก็คุมอาหารอย่างดีถูกต้องค่ะพี่ด้ากลายเป็นว่าคอลลาเจนเนี่ยมีน้ำตาลมันแบบมันไม่ได้เป็นไลท์ชูก้าไงคะแล้วเรากินก่อนนอนด้วยไงถูกต้องค่ะเพราะว่าเราหวังว่าคอลลาเจนจะได้ดูดซึมเข้าไปนอนตื่นมาปุ๊บสวยเลยพูดได้ว่าพังน้ำหนักขึ้นยังไม่มีสาเหตุแล้วก็มันเราต้องกินหลายอย่างไงคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยกว่าจะเห็นผลต้องกินตัวนั้นต้องกินตัวนู้นต้องกินตัวนี้แล้วเรารู้สึกแบบเหนื่อยอะเราอยากสวยเราไม่อยากเหนื่อยเรายุ้ยเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนเป็นเหมือนกันที่สำคัญเนี่ยคือยุ้ยในฐานะผู้บริโภคนะคะเป็นคนที่กินจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนกันผู้บริโภคอย่างเรายุคนี้ฉลาดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเลือกอะไรเราคิดหนักมากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอถูกต้องเมื่อก่อนนะน้องดาวอย่างนี้เลยค่ะพี่ไม่อยากแก่คอลลาเจน 20,000 มิลลิกรัมคำถามกินไปทำไมเพราะว่ากินไปเนี่ยมันขับออกหมดร่างกายมันรับได้แค่วันละประมาณ 5,000 ถึง 7,000 มิลลิกรัมเท่านั้นเองกิน 20,000 ไปทำไมก็ไม่รู้พอเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราจ่ายแพงมากพี่ด้าคือแบบจ่ายแบบหมดกับค่าคอลลาเจนไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เพราะเราเชื่อว่า1มันทำให้ผิวเราลื่นแล้วก็สวยจริงเพราะว่าเราเห็นคนใกล้ตัวหลายคนทานแล้วมันเห็นผลนะคะและที่สำคัญเนี่ยยุ้ยเนี่ยหน้าบีฟอร์ก่อนนั้นเนี่ยมันแย่มากคือมันดำแล้วมันก็เป็นจุดๆเป็นจุดแดงๆเต็มหน้าเลยคือผิวยุ้ยยังไม่ได้แบบเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะมีซ้ายอาจจะไม่เห็นชัดมากนะคะคือมันจะเป็นแบบว่าเป็นจุดแดงๆคือผิวไม่สม่ำเสมอถูกต้องค่ะพี่ด้าผิวไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ผิวแบบจริงๆเนี่ยคืองานเอจมันเริ่มมาละงานเอจงานหางตางานริ้วรอยคือภาพขวาหลายคนบอกเฮ้ยก็คุณแต่งหน้านี่แต่อยากจะบอกว่ามันใช้แค่ BB นะคะแล้วฉะนั้นเนี่ย BB ระดับการปกปิดเนี่ยให้ตายยังไงมันไม่สามารถปิดไอ้จุดแดงๆที่อยู่บนหน้าได้แต่มันดีขึ้นได้จริงด้วยการทานตัวนี้ซึ่งตัวยุ้ยเนี่ยสิ่งที่ยุ้ยชอบอะเพราะว่าหนึ่งแน่นอนที่สุดคือผู้หญิงเราเนี่ยอันนี้ผิวเนี่ยมันเป็นเครื่องประดับที่แพงที่สุดต่อให้ชุดสวยขนาดไหนแต่ว่าถ้าผิวเราดับอะ
มันจบนะพี่ใส่ต้องที่ใส่ยังไงก็ไม่ขึ้นใช่แบบถ้าผิวดีมีใช้แบบเครื่องแล้วแต่งอะไรก็สวยถูกต้องค่ะใส่อะไรเราก็มั่นใจใส่อะไรเราก็ดูดีแต่มันจะดีแค่ไหนที่ว่ามันสามารถดูแลเราได้ทั้งหมดด้วยอย่างแรกเลยที่ยุ้ยเลือกคอลลาอัพเพราะว่า1คอลลาเจนมัน 7,000 มิลลิกรัมมันเพียงพอกับในเรื่องของการดูแลร่างกายไม่รู้จะกินเยอะทำไมกินเยอะไปก็ขับออกค่ะ2คือตัวนี้เนี่ยมันมีอาหารผิวทั้งหมด11ชนิดค่ะซึ่งมันครบเครื่องแล้วเพราะว่าคอลลาเจนจะทำงานได้ดีเนี่ยต้องมีวิตามินซีตัวนี้เนี่ยเป็นอโซเลราเชอรี่ซึ่งเป็นวิตามินซีที่สูงที่สุดและรสชาติดีที่สุดปกติตัวอื่นจะเป็นแบบใส่มิกซ์เบอร์รี่นู่นนี่นี่นั่นซึ่งเขาบอกว่าวิตามินเนี่ยก็รวมอยู่แล้วในมิกซ์เบอร์รี่แต่เราจะรู้ได้ยังไงถูกไหมคะว่ามันมีจริงๆแต่อโซเลราเชอรี่เนี่ยแน่นอนว่ารสชาติมันเป็นรสชาติจริงยุ้ยเคยไปชิมอโซเลราเชอรี่สดๆที่ไร่ที่ชัยภูมิกล้าการันตีว่ามันคือรสชาติเดียวกันมันจะเป็นแบบเปรี้ยวอมหวานรสชาติเป็นแบบเปรี้ยวอมหวานก็จะเปรี้ยวๆนำแล้วก็มีแบบอย่างเมื่อกี้เห็นคุยกันในรายการวันนี้เป็นเรื่องมะเขือเทศมีไลโคปีนด้วยไม่ต้องนั่งกินมะเขือเทศจิ้มเกลือให้แบบฉันจะต้องผิวดีชีวิตเราไม่ต้องทำขนาดนั้นก็คือมีให้อยู่ในนี้แล้วถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็มีอาหารผิวอีกมากมายมีเปลือกสนจากฝรั่งเศสซึ่งจะช่วยเรื่องของผิวที่กระจ่างใสอนุมูลอิสระต่างๆถูกต้องค่ะคือกินแล้วเราสึกว่าครบเครื่องไม่เหนื่อยเราเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนอยากสวยแล้วไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่พอเราต้องไม่เสี่ยงด้วยใช่เพราะฉะนั้นพูดมาเยอะแล้วค่ะยังไงคะขอดูสิคะการชงที่เราถนัดที่สุดค่ะนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยง่ายมากคือแค่วันละ1ซอง1ซองพอค่ะเพราะว่าโดสพอแล้วค่ะพี่ด้าอย่ากินเยอะกับเปลืองค่ะแล้วก็ประหยัดดีเนาะแล้วเราต้องทานตอนไหนคะทานจะตอนเช้าก็ได้ค่ะคือยูชอบกินตอนเช้าให้มันเฟรชๆเพราะว่าแบบบางทีเราตื่นมาแบบชีวิตสมองยังอื่นๆงงๆยังไม่ตื่นใช่แต่พอเวลาใส่ไปตัวนี้คือรสชาติเขาเป็นเปรี้ยวอมหวานอโซเลราเชอร์รี่แล้วมันก็จะแบบมันจะเฟรชที่สุดเราต้องใช้น้ำร้อนด้วยป่ะคะหรือใช้น้ำเย็นก็ได้น้ำอุณหภูมิห้องกับน้ำเย็นค่ะแล้วแต่เลือกเลยสีดูน่ากินอ่ะสีดูสวยเป็นผู้หญิงชอบกินแบบรสชาติเจ้มจนต้องสวยนะเราสังเกตนะคะว่าละลายเร็วมากเนี่ยค่ะแป๊บเดียวเองโอ้เราเคยกินบางยี่ห้อมันไม่ละลายอ่ะแล้วมันจะไปหยิมหยิมอยู่ในปากแล้วมันถูกค่ะมันหลอกดาวค่ะมีผสมแป้งด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยไม่จริงเลยนะฉันต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยยุ้ยประทับใจจริงแล้วก็วันนี้คอลลาอัพเขาจัดมาให้ที่นี่กับรายการไลฟ์สตอรี่ยังไงคะให้แบบนี้เลยค่ะปกติเนี่ยกล่องละ 1,500 นะคะ2กล่องเนี่ย 3,000 บาทเราให้2กล่องเหลือ 2,200 บาทและเฉพาะกี่สายคะโอเคจัดไปกี่สายนะคะ35สาย35สายเท่านั้นเท่านั้นนะคะที่โทรมาที่รายการไลฟ์สตอรี่2กล่องราคาเท่าไหร่นะ2กล่องเนี่ย 2,000 ปกติ2กล่อง 3,000 ตอนนี้ให้2กล่อง 2,200 และเอาไปอีก1กล่องฟรีเท่ากับ3กล่อง 2,200 คุ้มมากค่ะอันนี้ต้องบอกว่าคือกินแค่แบบดาวคือรีบจองสิทธิ์เลยจริงๆเราอยากนะอยากกินเราฝากจริงๆนะคะทุกคนสามารถสวยได้ยุ้ยเมื่อก่อนยุ้ยพูดได้เลยว่าไม่ได้มาไกลได้ขนาดนี้ส่วนนึงโอเคอาจจะเมคอัพแต่แน่นอนว่าผิวมันโกหกกันไม่ได้ใช่อันนี้ให้ลองจับก็ได้ค่ะตัวยุ้ยไม่ได้ทาโลชั่นนะคะเออจริงด้วยไม่ทาโลชั่นเพราะเป็นผู้หญิงที่ขี้เกียจการทาโลชั่นที่สุดเลยผิวเด้งด้วยอ่ะผิวดองดมอ่ะอย่ามาอยู่ใกล้ดาวอย่ามาอยู่ใกล้ดาวนะจะเกิดข้อเปรียบเทียบพี่ไม่อยู่ใกล้ค่ะเพราะว่าพี่สวยสู้ไม่ได้แล้วแชทเดี๋ยวให้ดาวลองดมดาวชิมได้ไหมเป็นยังไงได้ค่ะได้ค่ะยินดีเลยค่ะเป็นยังไงดาวมันจะมีดาวเดี๋ยวขอดมกินก่อนดาวเคยกินยี่ห้อเดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อน023056968นะคะคุณผู้ชม35สายเท่านั้นนะคะปกติดูไม่ยากอ่ะ2กล่อง 3,000 ตอนนี้เราให้3กล่อง 2,200 นะคะที่หมายเลข023056968ชิมได้อ่ะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตพูดเลยนะคะว่าคุ้มมากเพราะตกกล่องละแค่ประมาณ 7-800 เองถูกมากใช่พี่ดาแล้วคือมันกินจริงมันได้ผลจริงเพราะหนึ่งเขาไม่ได้ใส่คอลลาเจนที่โอเวอร์โดสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ไม่ต้องอัพราคาที่แพงมากเกินไป2คือมันมีส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดซึ่งต้องบอกว่าทานแล้วเนี่ยเห็นผลจริงตัวยูเองเนี่ยเห็นผลตั้งแต่แบบ3ซองแรกอันนี้คือไม่อ้วนใช่ไหมคะไม่อ้วนค่ะอันนี้ชอบที่สุดค่ะน้องดำมันไม่ผสมแป้งและมันไม่มีน้ำตาลถูกต้องค่ะเพราะว่าอันนี้กินจริงเรากล้ายืนยันจริงๆค่ะอันนี้ใช่เพราะว่าคอลลาเจนบางที่ใส่น้ำตาลเข้าไปใช่ไม่ได้คอลลาเจนบางที่ใส่แป้งเข้าไปเพื่อให้มีปริมาณอัพดูเยอะๆบางที่ออกมาอุ้ยโรงงานรายการผลิตเดียวกันแค่เปลี่ยนส่วนผสมเท่านั้นเองอันนี้ยุ้ยกล้ายืนยันเพราะว่าตัวเพื่อนยุ้ยเป็นดีเทลยาแล้วคุยกันว่าเฮ้ยอยู่แบบคอลลาเจนต้องหาทานดีๆนะเพราะฉะนั้นถ้าแบบต้องบอกว่าเลือกสรรแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันน่าประทับใจนะคะแล้วอ่ะย้ำเบอร์อีกทีนึงแล้วกันสำหรับใครที่สนใจเพราะว่าโปรโมชั่นนี้พิเศษจริงเฉพาะรายการของเรานะคะใช่แล้วค่ะ023056968นะคะตอนนี้รู้สึกจะเหลือไม่ถึงแล้วด้วยย้ำกันอีก1ครั้งปกติ2กล่อง 3,000 บาทไปรายการอื่นเราให้แค่2กล่อง 2,200 บาทมาไลฟ์สตอรี่ที่เดียว35สายนะคะ
3กล่อง 2,200 บาทค่ะตกกล่องละ700กว่าบาทมากแล้วคือดาวทานจริงเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะแล้วมันอร่อยจริงๆด้วยหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้มันอร่อยจริงๆด้วยอ่ะค่ะทานเช้าทานก่อนนอนง่ายๆรีบโทรไปเลยนะคะ023056968ใช่ค่ะรีบโทรไปได้วันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ Like Story ของเรานะคะเจอดาวกับพี่พัฟนะคะในธีม Healthy นั่นเองจะเป็นเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะคะของคนไดเอทด้วยโอ้โหน่าสนใจมากอ๋อเป็นยังไงบ้างติดตามแล้วกันนะคะในวันพรุ่งนี้กับรายการ Like Story วันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะTV เจนงงลือเอเจนี่เลิกกันลั่นไม่ตอบเรื่องในมุ้งเพื่อนอุ้มโต้แอบกิ๊กแป้วงไม้แจงรู้อีกฝ่ายมีแฟนอยู่แล้วบุ๋มยันแมนจูบจริงรับเอกหึงตั้งลิมิตฉากเลิฟซีนชวนกันคุยกับผู้กำกับและทีมนักแสดงฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น2ชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วติดตามใน EFM on TV 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มทาง Green Channel